ศูนย์สิ้นแล้วภูมิพลมหาราชภูวนาถดั่งร่มใสไทยทั้งผองทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยปรองดองพระผู้ครองแผ่นดินเพื่อผองไทย13ตุลาวิปโยคแดนสยามทั่วเขตคามโศกสลดสะเทือนไหวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัยทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมลมหนาวมาเยือนครั้งใดนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทางแถบภาคเหนือและภาคอีสานนะคะก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากความหนาวเหน็บและสิ่งที่จะเยียวยาแล้วก็บรรเทาความทุกข์นะคะของพวกเขานั้นได้ก็คือไออุ่นจากการให้ของคนไทยด้วยกันค่ะและคาราวานไออุ่นจึงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเป็นเวลา17ปีแล้วนะคะที่โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวได้เดินทางทั่วภาคเหนือและภาคอีสานส่งมอบผ้าห่มสีเขียวมากกว่า 3,400,000 ผืนเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานเนื่องจากอากาศที่หนาวเหน็บของพี่น้องชาวไทยมาในปีนี้ทีมคาราวานแห่งไออุ่นยังคงมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้ที่ยั่งยืนด้วยการน้อมนำและปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายใต้แนวคิดการได้รับไออุ่นในวันนั้นสู่การให้ที่แสนยิ่งใหญ่ในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะน้ำพึ่งได้มาติดตามการทำงานของคาราวานไออุ่นที่โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านค่ะซึ่งที่นี่นะคะกำลังเกิดการแบ่งปันรอยยิ้มและไออุ่นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาเตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้วค่ะตามน้ำพึ่งมาเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้มาเตรียมจัดสถานที่ครับผมเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะมาเตรียมจัดกิจกรรมครับผมในการแจกผ้าห่มแล้วก็จะมีกิจกรรมการตรวจรักษาอาหารผมให้กับชาวบ้านแล้วก็แจกข้าวอาหารกลางวันนะฮะมีความยากลำบากในการเตรียมงานอะไรตรงนี้บ้างไหมคะถ้าสถานที่เนี่ยไม่มีความยากลำบากครับแต่จะมีความลำบากในการเดินทางเพราะว่าจังหวัดน่านของเราเนี่ยก็จะเป็นเขานะครับผมก็เป็นทางเขาแล้วก็เลนสวนนิดนึงครับก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางมาแล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราได้มาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกมีความอบอุ่นที่เราได้เห็นคุณตาคุณยายที่มารับผ้าห่มจากเรานะฮะเราอบอุ่นหัวใจเนาะเราให้คนมีความสุขใช่ไหมถูกต้องครับคุณตาคุณยายอุ่นกายแต่ทีมงานของพวกเราก็คืออบอุ่นใจครับผมเราก็จะมีแรงในการทำงานของบริษัทเราต่อไปเพราะว่าบริษัทเราก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อมาขึ้นเรื่อยๆครับผมทีมงานคาราวานไออุ่นนะคะกำลังเตรียมตัวกันอย่างขยันขันแข็งเลยล่ะค่ะทำให้น้ำพึ่งรู้สึกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีนะคะทีมงานโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวนะคะก็ไม่เคยท้อที่จะส่งมอบรอยยิ้มแล้วก็ไออุ่นให้กับพี่น้องชาวไทยค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามชมภาพบรรยากาศกันต่อค่ะที่โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านค่ะชา
าวบ้านนะคะเริ่มทยอยเข้ากันมาแล้วล่ะค่ะถึงแม้ว่าอากาศที่นี่นะคะจะหนาวเหน็บแต่ว่ารอยยิ้มแล้วก็น้ำใจที่มีให้กันนะคะทำให้หัวใจของเรานะคะอุ่นจริงๆเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะอันนี้จากโรงพยาบาลอะไรคะโรงพยาบาลสวนดอกค่ะมหาราชนครเชียงใหม่อ๋อโรงพยาบาลสวนดอกนะคะวันนี้ไม่สบายเหรอคะเป็นอะไรคะเป็นไอเป็นลูกปอดค่ะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาถึงที่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกสะดวกขึ้นเยอะเลยไหมคะสะดวกรู้สึกยังไงคะกับการทำงานเป็นจิตอาสากับการที่ได้มาตรวจรักษาผู้ป่วยเคลื่อนที่แบบนี้ค่ะก็ดีเพราะเราได้เป็นสิ่งที่ธุรกันดารค่ะได้ช่วยคนไทยด้วยกันที่เขาเสียโอกาสโรงพยาบาลสวนดอกนะคะถึงได้ร่วมมือกับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวแล้วก็มาเปิดในเรื่องของเป็นการเรียกว่าจิตอาสานะคะเพราะว่าเราอยากจะทำดีแล้วก็ดำเนินรอยตามพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่พระองค์เคยมีพระราชดำรัสว่าชาติไทยเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการให้และการเอื้อเฟื้อกันความรักและห่วงใยคนไทยด้วยกันเนี่ยถ้ารักและห่วงใยเฉยๆเนี่ยมันเป็นรูปธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าโครงการไทยเบฟเนี่ยให้ความรักและห่วงใยที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเครื่องกันหนาวหรืออุปกรณ์กีฬาของเด็กในขณะเดียวกันมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกก็ให้ความรักและห่วงใยในรูปที่จับต้องได้ก็คือการให้บริการในด้านสุขภาพเอาหมูตุ้มมาหมูตุ้มต้มนึ่งเอาหมูตุ้มมาหมูตุ้มต้มนึ่งใครคิดเนี่ยผมก็จับเข้าไปทีเอาหมูหมูเอาหมูครับเอาหมูเอาหมูหมึกกุ้งปลาหมูเอาหมูหมูจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เป็นจังหวัดที่15เป็นจังหวัดสุดท้ายนะคะที่เราจะมอบผ้าห่มจำนวน 15,000 ผืนเพื่อที่จะทำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทางทางแค่แต่เสริมนะคะก็ครบจำนวน 200,000 ผืนพอดีนะคะในวันนี้เป็นปีที่17แล้วใช่ไหมคะของการที่เรามาปันไออุ่นให้กับชาวบ้านนะคะกับพี่น้องชาวไทยทางไทยเบฟเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยนะคะได้ไปแจกกี่จังหวัดคะปีนี้เราแจกทั้งหมด15จังหวัดเราเริ่มต้นที่อีสานคือจังหวัดแรกคืออุบลราชธานีแล้วเราก็ล่องไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาจบที่จังหวัดในเขตภาคเหนือคือจังหวัดน่านค่ะค่ะแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในการที่เราไปแจกผ้าห่มนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะค่ะคือเราคิดว่า เรานำความอบอุ่นไปให้จากผ้าห่มสีเขียวของไทยเบฟแล้ว เราคิดว่าเราก็ควรจะมีอื่นๆไปด้วยเราก็เลยเชิญชวนจิตอาสาหลายๆหน่วยงานนะคะเพราะเราคิดว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายที่มีจิตใจที่อยากจะทำดีอยากจะช่วยเหลือสังคมนะคะอย่างเช่นครั้งนี้เราจะมีคณะหน่วยแพทย์จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกที่มาตรวจรักษาเบื้องต้นให้กับชาวบ้านด้วยค่ะแล้วเราก็จะมีทาง
KPMG มอบคอมพิวเตอร์มาแล้วไตรเพชรเองนะคะก็ยังมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เราไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้ไปอีกด้วยนะคะเพราะคิดว่านอกเหนือจากผ้าห่มแล้วก็ควรจะมีอย่างอื่นที่การมีส่วนร่วมลงไปในพื้นที่ด้วยกันให้ประโยชน์กับชุมชนด้วยกันค่ะค่ะแล้วแต่ละครั้งที่ได้ไปเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์ข้างไหนบ้างคะที่รู้สึกว่าประทับใจคือต้องเรียนคุณน้ำผึ้งอย่างนี้นะคะว่าเนื่องจากว่าเราตั้งใจว่าเราจะนำไปมอบให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ดิฉันไปดิฉันจะประทับใจทุกครั้งเพราะว่าเมื่อเห็นสีหน้าแววตาที่ของคนที่มารับผ้าห่มดิฉันมองว่ามันไม่ใช่แค่ผ้าห่มผืนเดียวแต่เขาอยู่ห่างไกลเมื่อมีใครที่มาหาเขามาเยี่ยมเยียนเขาก็เป็นเหมือนญาติมิตรที่มาเยี่ยมเยียนก็มาพูดคุยมาพบปะกันเพราะฉะนั้นมีสื่อถึงน้ำใจระหว่างกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะประทับใจทุกครั้งที่เราลงไปในพื้นที่แล้วเหนื่อยไหมคะในการที่เราจะต้องไปยังในพื้นที่ต่างๆที่มันไกลๆอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะเราตั้งใจที่จะไปให้สิ่งที่ลำบากที่ทุรกันดารแต่เราก็คิดว่าเราเหนื่อยแค่วันเดียวแต่ว่าชาวบ้านที่เขาอยู่เขาเหนื่อยตลอดทั้งชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็อยากจะให้เขารู้สึกว่าอยากเป็นกำลังใจนะคะคุณน้ำผึ้งอยากเป็นกำลังใจให้ทุกที่ที่เราลงไปอยากจะเป็นกำลังใจให้เขาบอกว่ามีใครคนหนึ่งมีหน่วยงานหนึ่งที่รับรู้ถึงความยากลำบากของเขาถึงแม้ว่าผ้าห่มผืนเดียวจะอาจจะไม่ทำให้เขาหายลำบากสักทั้งหมดแต่เราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ เป็นกำลังใจเล็กๆที่เราอยากจะให้เขายืนหยัดแล้วก็ยืนอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งต่อไปและการที่น้ำผึ้งได้มาเห็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นในครั้งนี้น้ำผึ้งเชื่อเหลือเกินค่ะว่าทุกคนต่างมีหัวใจดวงเดียวกันมีน้ำใจแห่งการให้และแบ่งปันสมดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงอยากให้คนไทยรักกันมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะได้ผ้าห่มนี้คิดว่ายังไงคะจะเอาไปใช้เองเลยไหมคะใช้เองโอ้ใช้เองอย่างไรคะขอบคุณละขอบคุณมากค่ะครีพีมาเสริมที่มาแจกผ้าห่มให้ยายนะรู้สึกดีใจครับดีใจมากที่เอามาผ้าห่มมาจ่ายให้ตำบลปิงหลวงและตำบลลีขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะให้อยู่ดีมีสุขนะตลอดปีเลยนะจ้าหลังจากที่ทีมไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวได้ส่งมอบไออุ่นให้กับชาวบ้านอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านไปแล้ววันนี้น้ำผึ้งขออาสามาส่งมอบผ้าห่มสีเขียวหนานุ่มให้กับชาวบ้านที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะตอนนี้นะคะน้ำผึ้งอยู่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอากาศหนาวเย็นมากๆเลยนะคะเราก็จะไปดูกันค่ะว่าชาวตองเหลืองนะคะในช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงค่ะตามน้ำผึ้งมาเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างอากาศหนาวเนาะค่ะปีนี้อากาศค่อนข้างเย็นครับปีนี้คงจะเย็นกว่าทุกปีครับค่ะแล้วเวลาช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยเรามีผ้าห่มพอไหมคะพี่ละถ้าครอบครัวไหนละมันคงไม่พอหรอกถ้าหนาวแบบนี้นะก็อาจจะได้ผ้าห่มใหม่มาเพิ่มก็น่าจะดีแบบอย่างผมจะได้ทำให้เขาอุ่นมากขึ้นวันนี้
เอาผ้าห่มมาให้ด้วยนะคะครับค่ะมาให้เพิ่มอีกผืนหนึ่งด้วยนะคะที่บ้านนี้จะได้แบบว่ามาห่มอุ่นแล้วก็จะได้ให้คลายหนาวด้วยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่มีคนมาปันน้ำใจให้กับเราแบบนี้ค่ะก็ดีใจมากครับที่ได้หมูแจกผ้าห่มที่ผ่านมามันผ้าห่มมันน้อยกับน้อยไปครอบครัวเราก็ไม่เพียงพอจะครบเพราะว่าปีนี้ขอผ้าห่มใหม่มาเติมอย่างนี้ก็ภูมิใจมากแล้วนี่ก็บางนี่ถ้าเผื่อเกิดว่าคนนึงห่มผืนนึงอีกคนนึงได้ห่มอีกผืนนึงนี่จะได้อุ่นขึ้นเอามาให้ค่ะดีไหมคะได้ผ้าห่มอีกผืนนึงด้วยค่ะก็ไทยเบฟมาปันน้ำใจให้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะได้รับในวันนี้ยินดีมากครับแต่ยังอุ่นยังอุ่นอยู่ค่ะยังดีผมก็คนที่น้ำพึ่งมาบอกให้ผ้าห่มก็ยินดีต้อนรับครับผมก็ดีใจทุกคนนะครับผมก็ว่าเกรงใจเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้เชื่อผ้าไม่ได้ผ้าห่มใจมันเพราะว่าสองนี้มันหนาวเนาะมันก็เลิกจุดไฟอย่างเดียวว่าตอนนั้นมันคือว่าลำบากเนาะจะไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ยิ่งขึ้นดีแล้วทั้งได้เสื้อผ้าทั้งได้ผมครบก็ยังดียังไม่ครบก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ก็ได้จะเดินตามแนวทางที่พ่อทำจะจดจำทุกคำที่พ่อให้ความอบอุ่นจากโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวที่ให้กับชาวบ้านนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงว่าคนไทยนั้นไม่ทิ้งกันค่ะและน้ำใจที่ให้กันนี้นะคะก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนและวันนี้นะคะเวลาของรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อก็หมดลงแล้วค่ะพบกับรายการได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะเด็กอากาศเย็นมาผิงไฟกันหน่อยแล้วมือเย็นเนาะดังพ่อของแผ่นดินเมื่อก่อนผมไม่ได้เชื่อผ้าไม่ได้ผ้าห่มใจมันประวัติสองนี้มันหนาวเนาะทีนี้ขอผ้าห่มใหม่มาเติมก็ภูมิใจมากแล้วรู้สึกดีใจครับใจมากให้อยู่ดีมีสุขนะตลอดปีเลยนะจ้า